สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดำน้ำยิงปลากลางคืนกันนะครับใครดูอยู่นะครับฝากติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดด้วยนะจ๊ะนี่ก็ดำไล่ลงมานะครับลงปุ๊บไม่พูดพร่ำนำเพลงก็ไล่ควานหาตัวไปก่อนเลยนะครับหันซ้ายหันขวาเจอป่าบัวบ่อนี้ถ้าใครดูนะครับนี่เจอปลาช่อนแล้วครับยิงไม่ทันนะครับตัวนี้ลงไป2ครั้งนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการลงคลิปของ2รอบนะครับมีปืนสั้นกระบอกนี้นะครับแล้วก็เอาปืนเมตร20ลงไปนะครับเดี๋ยวจะพากให้ฟังจะโม้ให้ฟังนะครับอันนี้ก็ยิงพลาดนะครับยิงไม่โดนครั้งเนี้ยเป็นอะไรที่ยิงผิดพลาดเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวจะมาโม้ให้ฟังว่าเพราะอะไรบ่อนี้นะครับผมไม่ได้ไปมานานมากแล้วนะครับและทีเนี้ยอยากจะรู้ว่าปาล์มยังเหลืออยู่ไหมเพราะว่าเห็นคนทอดแหลงข่ายกันนะครับแล้วก็น้ำแห้งด้วยนะครับแต่คิดว่าปลาเขี้ยวๆน่าจะมีเพราะบ่อนี้ถนัดเรื่องนี้ยิงเขาให้ยิงหรือไม่ยิงเนี่ยปลาหมอนะครับปลาหมอใหญ่นะครับแต่ทริปเนี้ยยิงหลายตัวนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยไปนะครับไปแล้วบ่อนี้นะครับถ้าใครดูช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดเนี่ยเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ป่วนผีได้เลยนะครับเพราะบ่อนี้เคยทำเรื่องเล่าผีไว้นะครับบ่อสาลายนี่แหละนะครับที่ว่าเดินผีเดินออกจากต้นไม้แล้วก็เดินเข้าต้นไม้ให้เพื่อนผมดูนะครับอันนี้แหละบ่อนี้แหละนะครับถามว่ากลัวไหมไม่กลัวนะครับยิงเข้าไปจึ๊กหนึ่งนะครับปลาหมอใหญ่นะครับเป็นปลาหมอนานะไม่ใช่ปลาหมอตะกับนะครับหลังจากโยนปลาหมอขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วพอตอนขากลับปลาก็หายนะครับน่าจะดิ้นลงน้ำนะครับก็ช่างมันนะครับก็ดำหาต่อไปนะครับก็จะมีป่าดงผักกระเฉดนะครับอันนี้ที่เห็นนะน้ำใสวิ่งเลยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ยิงปลาพลาดเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของผมตั้งแต่นัดแรกยันนัดสุดท้ายนะยิงปลาช่อนนะครับเพราะว่าน้ำลึกนะครับแล้วก็ใส่วิ่งเลยปืนที่เอาไปเนี่ยมันสั้นนะครับมันยิงแล้วบางทีจ่อไฟฉายแล้วเนี่ยปลามันตามปรับแสงก่อนนะครับแล้วมันก็หนีนะครับบางทีเราคิดว่าเอ้ยยิงได้นะครับแต่สังเกตไหมว่าผมขึ้นยางเส้นเดียวไม่ใช่ว่าผมมั่นใจในปืนผมนะแต่ประเด็นแล้วเนี่ยยางมันขาดไปเส้นหนึ่งหน้างานเลยนะครับมันเปื่อยนะครับเพราะกระบอกนี้ไม่ค่อยได้ใช้ทีเนี้ยพอมาครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะกะระยะแล้วก็การดำไล่ของน้ำใสเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับก็คือปืนสั้นต้องไล่บี้ใกล้ๆนะก็เลยทริป2เนี่ยนะครับไปรอบ2นั้นก็เลยปืนยาวไปแก้ตัวเอาเมตร20ไปลงลุยซะอันนี้ก็ยิงปลาหมอนะครับถามว่าในช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดนะครับมีอะไรบ้างมีการลักน้ำนะครับดำน้ำยิงปลาตกปลากันให้อาหารปลานะครับผสมอาหารเองเลี้ยงปลา3ระดับนะครับแล้วก็การดึงแนวรั้วนะครับการฝึกม้าฝึกยังไงนะครับแล้วก็สาระอย่างอื่นอีกมากมายเลยลองเข้าไปดูในช่องได้นะจ๊ะอันนี้นะครับก็ดำไล่มาเรื่อยๆแต่ถามว่าเหนื่อยใจตรงที่ว่าไม่ได้เอาปืนยาวไปนะครับเพราะน้ำมันใสมากสังเกตนะครับพอผมขึ้นหายใจปุ๊บผมจะมุดทันทีแต่ในการที่มุดเนี่ยก็คือจะลอยนะครับเพื่อที่จะยิงปลาจะไม่อยู่ระนาบเดียวกับปลาปลาช่อนเยอะนะครับเจอปลาช่อนเยอะมากนี่เอาละกว่าจะถึงนะครับต้องไล่เพราะปืนมันสั้นเนี่ยนี่ครับแล้วก็พอจะยิงปุ๊บแรงมันหมดระยะเนี่ยนะครับไม่ได้ตัวนะครับเฮ้ยอันเนี้ยก็จ่อยิงนะครับจ่อยิงผิดพลาดนะครับก็เลยบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับบอกว่าขอเถอะถ้าให้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาอีก มีการพูดอย่างนี้ด้วยนะโน้มน้าวจิตใจนะครับเอ้ยแต่มันก็ได้จริงนะพอขอปุ๊บก็ได้เลยแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเจอปลาช่อนเยอะมากนะครับแล้วก็ยิงผิดยิงพลาดอยู่เรื่อยนะครับไม่โดนนะครับด้วยความที่ปืนมันสั้นแต่น้ำมันใสนะครับใสมากนะครับอันนี้ก็มุดผักกระเฉดนะครับนี่ปลานอนอยู่แต่ก็ยังเลือกไม่ยอมยิงเพราะตัวมันเล็กนะครับบางทีบางครั้งเรายิงด่วนยิงไปก็ไม่ได้ผลอะไรนะทำให้ปลาตื่นซะเปล่าๆนะครับบางทีเราไปปุ๊บเห็นปลาเราคิดว่าถ้าปลาเข้าฝูงปลาใหญ่มีแน่นะครับถ้าดำกลางวันก็ทำใจนิ่งๆเนียนๆนะครับแล้วก็รอปลาใหญ่เข้าคลิปมีนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดนะไปยิงกลางวันมานะครับไว้เดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับอันนี้ก็มุดนะครับสาลายเห็นหัวครับเห็นหัวปักเขาให้นี่แน่เรียบร้อยนะครับปลาเข่งมาคอนติเนียดิทูนะครับมุดในป่าต่อนะครับแวกดูเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยลำไรนะครับนี่เห็นพุงขาวๆไหมนะปลาช่อนนะครับจึ๊กเขาให้นะครับเป็นไงล่ะโดนไหม เออ
ตัวนี้เนี่ยก็คือขอไปแล้วนะครับเออได้พอขอปุ๊บได้นะครับอ้าวลุดได้ยิงโดนด้วยแต่ลุดฉีกไปแล้วแฮ่วเหมือนเคยถามว่านานแล้วที่ไม่ได้ไปนะครับสำหรับบ่อสาหร่ายนะครับที่แรกเนี่ยบ่อเนี้ยจะเป็นสาหร่ายหางกระรอกทั้งหมดนะครับน้ำจะใสวิ่งปลานิลไซส์โล3โลครึ่งนะครับเยอะมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมาโดนกวาดล้างไปนะคนล้างผ่านกันไปนะครับใช้แห่ใช้ขายลากแบบว่าสาหร่ายไม่มีนะครับถามว่ากลับไปใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็หลอนสิเพราะรู้ว่าผีมันดุนะครับบ่อนี้แต่เออเวลาผมขอแล้วเขาก็ให้ก็ใจชื้นแต่ถามว่ามีจินตนาการไหมดำกลางคืนมีนะครับดำดำไปมันจะโผล่หัวมาหรือเปล่าจะเห็นหน้าหรือเปล่าถ้ามาก็ยิงแสกหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการที่แบบว่าหลอกตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองไปในตัวนะครับอันเนี้ยสังเกตว่าสาหร่ายมันเริ่มงอกขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นดงสาหร่ายบ่อสาหร่ายนี่มุมนี้นะครับเจอปลาช่อน2ตัวแต่ยิงไม่ได้สักตัวนะครับหาเหลี่ยมไม่ได้แล้วปืนมันสั้นนะครับอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นพวกตะไคร่นี่ปลาเล็กเยอะนะครับปลาทรงปลาซิวปลากระดี่อันเนี้ยลักษณะพื้นบ่อถ้าสาหร่ายขึ้นเต็มๆน่ะสวยนะครับกระดำไล่มันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยวนอยู่กับอีกอบัวเนี่ยถามว่าดำกลางคืนดำยังไงนะครับจะไม่ดำเหมือนตอนกลางวันที่ไปนอนราบกับพื้นแต่จะพยายามทำตัวลอยไว้นะครับแล้วก็จะไม่ใส่โซ่นะครับก็คือจะใส่แต่ฟินแล้วก็ตีน้ำไปเรื่อยๆๆๆนะครับแล้วก็ไม่ให้ตัวเองหนักนะครับไม่ให้มันจมเพราะว่าต้องไม่อยู่ระดับเดียวกับปลาไม่งั้นเนี่ยถ้าอยู่ระดับเดียวกับปลาแล้วเราส่องไฟฉายนะครับปลามันเห็นเราเนี่ยมันจะตะเลิดแล้วไปเลยแต่ถ้าเราอยู่บนหัวนะครับเราลอยอยู่เนี่ยแล้วเราส่องไฟลงมาเนี่ยปลาเนี่ยจะไม่หนีแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นปลาแบนๆอย่างปลานิลเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงยากจะต้องหาเหลี่ยมนะครับตะแคงปืนแล้วก็ยิงเข้าลำตัวไม่งั้นเนี่ยไม่มีเหลี่ยมให้ยิงเลยนะครับเพราะปลามันจะเป็นทรงแบนนะครับนอกจากปลาช่อนก็พอจะได้อยู่แต่ต้องเล็งหัวนะครับอันนี้ก็สาดตาไปเรื่อยๆนะครับตีฟินไปเรื่อยๆนะครับจังหวะเนี้ยเนี่ยเห็นปลานะครับเห็นปลาช่อนแล้วก็คิดว่าไม่ยิงตัวแล้วแหละเพราะพลาดมาเยอะนะครับเล็งหัวอย่างเดียวเลยยางเส้นเดียวไม่ทะลุเหรอให้มันรู้ไปนะครับก็จัดหัวเข้าไปนะจึ๊กเขาให้นี่นะครับน้ำกระจายน้ำฝุ่นให้มันรู้ไปเส้นเดียวไม่เข้านะครับเพราะตอนขึ้นนี่ก็เจ็บท้องเหมือนกันยางมันตึงนะครับตั้งยางไว้แรงหน่อยมาแล้วนะครับ1ตัวเมื่อตัวแรกมาแล้วเราเห็นคู่นะครับเราก็ตามนะครับทีนี้เพราะว่าตอนที่ยิงที่แรกอ่ะมันเตลิดหนีนะครับก็เลยตามไปทิศทางที่มันไปนั่นแหละไล่ไปนะครับจนสุดท้ายก็จะเอกันนะครับเพราะมันจะนอนไม่ไกลกันอันนี้ก็เล็งหัวนะครับยิงหัวนี่มาแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าโดนตำแหน่งไหนนะครับก็เลยปล่อยเหล็กแล้วก็จับเชือกเอานะครับสุดท้ายแล้วทะลุหัวนะครับนี่ยิงเข้าคอพอดีก็เลยโอเคมั่นใจนะครับถ้าไม่มั่นใจไม่กล้านะครับเพราะว่าบางทีมันสะบัดเนื้อฉีกแล้วเราก็จะแฮลนะครับพอได้มาแล้วนะครับจิตใจมันก็เริ่มมีกำลังวังชาขึ้นมามันเริ่มฮึกเหิมนะครับหลังจากที่ยิงผิดยิงพลาดมาเยอะนะครับก็ขอเขาแหละพอขอเขาก็ได้จริงๆนะเขาก็ให้จริงๆนะเพราะบอกว่าถ้าให้เดี๋ยวจะมาใหม่นี่ครับเจออีกแล้วนะครับปลาช่อนนอนอยู่เล็งหัวอย่างเดียวแล้วครับที่แรกเนี่ยเล็งตัวไม่เวิร์กนะครับเล็งหัวดีกว่าเนื้อไม่ฉีกแน่นอนหลังจากดำได้แล้วนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับมุดหาซอกแซกซอกแซกนะครับดูซอกนู้นซอกนี้นะครับตามหญ้าของพวกผักกระเฉดนะครับนี่ก็เจอแล้วนะครับเจอปลาหมอนะครับยิงนะครับจัดเข้าไปเจอเป็นยิงปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลาหมอเนี่ยถือว่าไม่เล็กแล้วแหละมันก็แก่งมันนะครับมันแกนเฉยๆปลาหมอนานะครับนี่ช็อตนี้นะครับช็อตเจ็บใจเล็งแต่ระยะไกลเลยพอจะยิงลั่นไกลปุ๊บมันสปีดออกปั๊บเลยนะครับยิงพลาดทันทีเลยนี่นะครับเห็นตัวแล้วนะเล็งเนี่ยมันออกปุ๊บผมยิงปั๊บนะครับนี่แหละเจ็บใจเลยปืนยาวไปแทนนะครับใหญ่เท่าแขนนะครับดูความยาวนะครับก็อันเนี้ยยิงผิดยิงพลาดนะเอาปืนสั้นไปแต่น้ำมันใสมากนะครับก็เลยยิงผิดนะครับเพราะว่าแรงมันตกกะระยะไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะไปแก้มือใหม่สำหรับครั้งนี้นะครับได้ปลาหมอมา3ตัวอีกตัวโยนขึ้นฝั่งนะครับแล้วมันน่าจะดิ้นกระเดวลงน้ำหายไป
ก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ปลาช่อนนะครับไซส์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีภาค2นะครับแทนๆๆและนี่ก็คือภาค2นะครับหลังจากที่เราใช้ปืนสั้นไปยิงครั้งนี้เราปืนยาวเมตรยี่ไปแต่ที่สำคัญเนี่ยโดนคนทอดแหไว้ก่อนนะครับน้ำมันขุ่นนะครับแล้วปลาก็หลบไปอยู่ในพงหญ้ากันซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยก็ดำมาดำไปดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีเนี้ยมันดำเร็วกว่าปกติเนื่องจากว่าน้ำมันขุ่นเรามองไม่ค่อยจะเห็นนะครับก็จะดำไล่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 อันนี้จะเป็นป่าบัวนะครับและที่สำคัญเนี่ยดันเอาแกลลอนนะครับมัดห่วงไปด้วยนะครับทีเนี้ยแกลลอนนะครับในสภาวะที่มีป่าบัวนะครับแล้วก็รกๆนะครับบอกตรงๆมันไม่ได้ช่วยชีวิตนะมันจะทำให้ชีวิตสั้นลงนะครับอันนี้เรื่องจริงจากประสบการณ์น่ะอีลุงตุงนางนะครับพันอันนู้นเกี่ยวอันนี้นะครับกว่าจะมาเนี่ยโอ้โหมั่วไปหมดนะครับบอกตรงดีที่สุดนะครับมีห่วงยางแล้วก็ไม่ต้องปล่อยเชือกยาวมากนะครับไม่เวิร์กนะครับมันไม่เหมือนดำอ่างที่โล่งๆนะครับอันนี้เรื่องจริงนะอาจจะตายอาจจะพันกระฟินพันแข้งมันขานะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็เพราะอีห่วงยางที่เราเอาไปนี่แหละอันนี้นะครับก็ดำไล่มาเรื่อยๆนะแล้วก็มาเจอปลาช่อนนะครับที่พูดให้ฟังที่ภาคให้ฟังว่าอยากให้เซฟชีวิตไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาอุปกรณ์ไปเยอะต้องดูสภาพหมายด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่จึ๊กเข้ากลางหัวนะครับกระบอกยาวไม่ต้องเล็งเยอะนะครับไม่ต้องมุดไปถึงตัวปลาเลยอันเนี้ยดีที่สุดนะครับถ้ายิงน้ำใสคลิปนี้ลืมถ่ายตอนยิงนะครับโอ้โหลอยมาสวยมากนะครับเสียดายมากสรุปแล้วนะครับครั้งที่2ได้2ตัวเนื่องจากว่าโดนพม่าลงแหลงข่ายไปก่อนนะครับน้ำขุ่นก็เอาเป็นว่าจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเวลามุดป่าลุกๆเนี่ยอย่ามีพันธนาการเยอะนะครับมันจะพาชีวิตไปตายจริงๆนะจะบอกให้ดำกลางคืนเนี่ยนะครับมันวุ่นวายมันยุ่งยากไม่เหมือนกลางวันนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ฝากติดตามช่องมาฉาวจำปวนมาสอนกันด้วยนะจ๊ะดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับสร้างไว้ให้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำยิงปลาตกปลานะครับเหยื่อปลานะครับขี่ม้าการรักน้ำการปลูกหญ้าเพนกวินล่ากระดึงลวดหนามนะครับเสาไม่โยกไม่เอียงไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ